ำลังแอบขโมยเข้ามาในสวนของเขาจะเสียงดังอีกถ้ามันมาขึ้นอยู่นี่นะยาเซลค่ะยาใส่เสียงดังหมดแล้วเหรอซักซ่าอยู่นั่นแหละเดี๋ยวเจ้าของสวนเข้ามาเห็นสบายดีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสาวเสียงขวงพบกับพวกเราสองสาวตัวน่ารักน้อยๆมีอีกแล้วนะคะทุกคนมื้อนี้นะคะก็จะเห็นพวกเราสองคนแต่งตัวไม่แปลกนะคะคล้ายๆคือกันวันนี้เราจะมาเป็นแฝดฝาเดียวกันค่ะไม่ใช่แฝดคนละฝานะคะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็จะพาทุกคนนะคะไปเอาต้นกระปองเพชรไม่ใช่ว่าไปเอาต้นกระปองเพชรนะคะจะเรียกว่าไปขโมยแต่จะทำคลิปวิดีโอเนี่ยทำกันยังไงจังแม่นเหตุการณ์แบบเลยเนาะที่ไปลักเอาต้นกระบองเพชรกับเจ้าแต่ว่าจิถ่ายคลิปวิดีโอพร้อมเนาะเพราะว่าเถือก้อนธนานกกับอ้นมาเลาะถ่ายวิดีโอแถวนี้เนาะเห็นต้นกระบองเพชร 2-3 ต้นงามงามเต้อันส่องหาพ่อหาแม่ต้นกระบองเพชรนั้นบ่เห็นเห็นแต่ลูกมันกำลังป้องน้อยๆเอ้ยเยอะอยู่มื้อนี้2คนก็เลยจิมาขโมยต้นกระบองเพชรแต่จะทำวิดีโอให้ทุกคนได้ดูด้วยนะคะทุกคนซึ่งมื้อนี้ก็ตัดเขาเรียกว่าอะไรนะคะโถดอกไม้นะคะแต่มันไม่ใช่โถดอกไม้ของจริงหรอกมันเป็นตุกน้ำดื่ม แบบว่ากินแล้วก็มาใช้ประโยชน์ต่อตอนนี้ก็ตัดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราทั้งสองคนพร้อมที่จะไปขโมย พร้อมที่จะไปขโมยต้นกระบองเพชรของใครก็ไม่รู้นะคะทุกคนไปเฮาไปตามหาต้นกระบองเพชรที่เป็นเป้าหมายที่เราจะไปขโมยวันนี้กันเลยนะคะไปค่ะทุกคนไปดูกันค่ะเฮากำลังมาหาอันต้นกระบองเพชรอยู่เนาะเพิ่งสถานที่บ่อยากจื้อปลาเลยแล้วว่าต้นกระบองเพชรของเรามันอยู่ต้นไหนจำได้ไหมแกก็จำได้ว่ามันอยู่แถวนี้แล้วไม่รู้ว่ามันก็มันอยู่แถวนี้แต่มันหาไม่เจอเลยนายบอกว่าจะไปขโมยยังไม่รู้เลยว่าต้นกระบองเพชรมันอยู่ไหนตอนนี้เนาะทุกคนเราก็จะมาหาต้นกระบองเพชรค่ะมันคือแบบว่าวันนั้นมาถ่ายแต่ก็จำไม่ได้ค่ะว่ามันอยู่ต้นไหนโอ๊ยว่ามันอยู่ต้นไหนกันนะคะทุกคนแล้วแกจะเซลทำไมจะมาขโมยเขาแกก็เงียบๆเดี๋ยวเขาก็ได้ยินหรอกตอนนี้พวกเราสองคนกำลังแอบขโมยเข้ามาในสวนของเขาจะเสียงดังอีกคนมาตั้งเยอะตั้งเยอะบอกว่าเงียบๆเดี๋ยวเขาก็ได้ยินคิดออกแล้วมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ต้นอันนี้อย่าแซวเสียงเซลอะไรอย่าใส่เสียงดังอย่าใส่เสียงดังทุกคนตอนนี้เนาะเขาก็หาต้นกระบองเพชรเห็นแล้วมันอยู่ต้นนี้เด้ทุกคนทุกคนเห็นบอกมันอยู่ลุ่มๆมันนะเจอแล้วมันอยู่นี่ทุกคนเห็นบอกเนี่ยนี่ไงมันอยู่ตรงนี้อันนี้เนาะบ่ฮู้ว่ามันเป็นเพลยุบยุบแล้วมันมาขึ้นอยู่นี่นะทุกคนมันจับขึ้นมาให้เหรอ FC ดูหน่อยสิคะมามาเองมาถือกล้องมาเลยเหรออันนี้ถือกล้องมาถือกล้องอย่าเซลอย่าเซลนะอย่าเซลใส่เสียงดังอย่าใส่เสียงดังค่ะตอนนี้กำลังมาขโมยอยู่นี่นะคะว้ายเดี๋ยวสิตอนนี้นะคะทุกคนเราเจอต้นกระบองเพชรแล้วนะคะเนี่ยค่ะแกจะรีบเอาแกก็รีบเอาสิไหนบอกว่ามาขโมยไงต้นกระบองเพชรหรือว่าความไทยหรือว่าความไทยหรือว่าต้นอะไรบ้านอื่นเนาะข้าเจ้าห้องว่าต้นอย่างก็คอมเมนต์บอกพวกเราสองสาวด้วยนะคะแต่ว่าเราใส่ชื่อมันว่าต้นกระบองเพชรนะคะพอดีว่ามันมีอยู่ประมาณ 4-5 ต้นเราจะขโมยเอาไปหมดเลยค่ะไม่ต้องทิ้งเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะนำลอยแล้วท่าน นี่เนาะทุกคนยุ้ยมันมดว้าวเออแกก็ถอดเอาเลยสิเอาเท่านี้อันนี้นะคะทุกคนเฮาอดเฮาเอาปะไว้บนเก้าเนาะว่าเอาไปหมดเลยเอาหมดเลยเอาหมดเลยนะคะทุกคนเมื่อถ้าเราเอาไปทำพันแล้วมันได้เยอะๆเราค่อยเอามาคืนอันนี้เนาะทุกคนมันจะเป็นต้นกระบองเพชรอันนี้ต้นน้อยๆมันตาแพงเนาะแบบว่ามันมีต้นมันน่าจะมีต้นเก่าเนาะแล้วมันก็แห้วลงแล้วมันก็จะมีต้นน้อยๆนี่ขึ้นมาคืนเพราะฉะนั้นเราจะเอาไปหมดเลย
อย่าแซวค่ะเอออย่าใส่เสียงดังเอาอีกอันนึงอันนี้มันมีตัวมดว่าอะไรหมดแล้วเหรอซักซ่าอยู่นั่นแหละเดี๋ยวเจ้าของสวนเข้ามาเห็นคนเยอะแยะมากมายเลยเขาไม่เห็นเรามามาซอกบ้างค่ะตอนนี้เฮากะได้ต้นกระบองเพชรเรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนแต่ว่ายังบ่พอค่ะนะตัวอ้นก็อยากได้อีกนกอันเยอะๆนี่ฮู้ว่านกเอาแล้วเนาะอ้นก็อยากได้อีกเพราะฉะนั้นเฮาจะมาซอกขโมยต่อขโมยอีกแล้วค่ะมาหาดูแถวนี้เนาะทุกคนบางเครื่องมันจะมีอีกอันนี้มันมีเป็นหางตัวนกพร้อมอันมันชื่อต้นอันนี้เนาะอู้หนามแหลมขนาดเลยต้องระวังเราทุกคนเราเห็นไหมล่ะเนี่ยสันว่าแกหาเป็นชั่วโมงแล้วยังไม่ได้สักต้นเลยนะของฉันเนี่ยทุกคนลองมาเพิ่มต้นน่าจะบ่มีแล้วสรุปว่าเราได้เพียงแต่ซ้ำนี้เนาะทุกคนทุกคนตอนนี้ก็ถือว่าได้ต้นกระบองเพชรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งนกกับอ้นเนาะได้พิสูจน์มาแล้วว่าอันนี้ฮั่นมันบ่แม่นของผู้เลอมันเกิดขึ้นเองเพราะฉะนั้นของพวกเราเองค่ะเรา2คนไม่ได้ขโมยนะคะเราตั้งใจมาเอาคือว่าเราเห็นต้นอันนี้เนาะทุกคนแรกๆเนาะเห็นมันออกเป็นลักษณะเป็นกาฝากอยู่ในต้นไม้ของอันต้นอื่นน่ะเนาะอันนี้มันออกอยู่นําต้นอันนี้เนาะเพราะว่าทางดินมันทางอันกกของมันจะเป็นขี้ดินขึ้นมาแล้วยู่ๆมันก็จะมีต้นอันนี้ขึ้นมานำเนาะเพราะฉะนั้นต้นอันนี้มันเป็นกาฝากเนาะนกกับอ้นเห็นก็เลยอีดูต้นสงสารมันก็เลยจะเก็บปลูกเลยเนาะก็เลยจะเก็บเอามันไปปลูกไปแยกโถแล้วก็ใส่เป็นโถงามๆไว้เนาะบ่เนาะเพราะฉะนั้นเรา2คนไม่ใช่ขโมยนะคะแล้วก็เราเห็นมันก็ต้องเป็นของเราใช่มั้ยคะเราเห็นเรามาเอามันก็เป็นของเราค่ะนี่เนาะทุกคนพวกเขา2คนก็ต้องขอตัวเนาะไปปลูกอันต้นกระบองเพชรก่อนเพราะว่าตอนนี้เนาะมันอยู่นี้ทุกคนเบิ่งมอเนาะมันบ่มีน้ําจักหน่อยเลยมันเป็นแห้งๆแล้วอันต้นของมันนี่ก็เป็นอ่อนๆเลยเนาะย้านมันตายเนาะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เอาซ้ํานี้ก่อนแล้วพบกับพวกเขาในคลิปวิดีโอต่อไปถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องสาวเชียงขวงเพื่อเป็นกําลังแรงใจนะคะให้พวกเรา2สาวทําคลิปวิดีโอใหม่ๆเพิ่มอีกนะคะถ้ามีอะไรมีปัญหาข้องใจอะไรหรือว่าอยากให้พวกเรา2คนทําคลิปวิดีโออะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะอ๋อแล้วที่สําคัญก็คือที่บ้านของคุณเรียกต้นอันนี้ว่าต้นอะไรก็คอมเมนต์บอกพวกเราด้วยสําหรับคลิปวิดีโอเนี่ยนะคะก็ต้องเอาซ้ํานี้ก่อนฮะก็ต้องพอแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย